บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับธาตุและสมบัติบางประการของธาตุขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะต่อไปเป็นธาตุโครเมียมนะคะเขาบอกว่าโครเมียมสัญลักษณ์นิวเคลียร์แบบนี้มีนิวตรอนน้อยกว่านิวตรอนของตัวนี้อยู่2นิวตรอนทีนี้นิวตรอนของตัวนี้ชื่อว่าแมงกานิสนะคะแมงกานิสมีนิวตรอนเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะข้างบนลบกับข้างล่างมีนิวตรอนอยู่30ทีนี้โครเมียมมีนิวตรอนน้อยกว่านิวตรอนของแมงกานิสอยู่2นิวตรอนแสดงว่าโครเมียมมีนิวตรอนอยู่เท่าไหร่คะอยู่28ถูกไหมอยู่28เขาให้หาอะไรคะจากโจทย์ให้หาเลขมวลแล้วเลขมวลมาจากไหนอันนี้คือจำดีๆเลยนะเลขมวลมาจากโปรตอนบวกกับนิวตรอนยังจำได้อยู่ไหมได้นะคะดังนั้นโครเมียมเรารู้แล้วว่านิวตรอนคือ28ส่วนโปรตอนคือ24เลขมวลของโครเมียมจะเป็นเท่าไหร่คะเอา24บวกกับ28ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะ52โอเคนะเขียนคำตอบไว้ข้างหลังนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะบอกว่า x 3บวกมีอิเล็กตรอนเท่ากับ10อิเล็กตรอนมีนิวตรอนเท่ากับ14นิวตรอนแล้วให้หาเลขมวล นะคะอิเล็กตรอนเท่ากับ10อิเล็กตรอนทำอย่างไรคะให้มีอิเล็กตรอนเท่ากับ10อิเล็กตรอนเลขข้างล่างจะต้องเป็นอะไรเป็น13ถูกไหมทำไมถึงเป็น13คะประจุของเขามันเป็น3บวกใช่ไหมเดิมมีอยู่13ประจุเป็น3บวกแสดงว่าเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนไป3ครูก็เลยเอาไปลบนะคะก็เลยจะเป็น10ตรงไหมคะตรงเลยดังนั้นตรงนี้เป็นเลข13แล้วก็เขียนใหม่นะคะเลขอะไรนะ13นิวตรอน14โปรตอนก็รู้แล้วเป็น13ดังนั้นเลขมวลเป็นเท่าไหร่คะเอา13บวกกับ14ได้27โอเคนะมาดูข้อต่อไปนะคะบอกว่า x ลบมีจำนวนนิวตรอนเท่ากับนิวตรอนของแคลเซียมเลยทีนี้เราก็ดูนิดนึงว่านิวตรอนของแคลเซียมเป็นเท่าไหร่บนลบล่างเป็น20แล้วเขาบอกว่า x ตัวนี้มีนิวตรอนเท่ากับแคลเซียมเลยแสดงว่านิวตรอนของ x ตัวนี้ก็เท่ากับ20แล้วโปรตอนเป็นเท่าไหร่คะโปรตอนเป็น19หาเลขมวลได้ไหมหาเลขมวลได้ไหมได้ก็คือเอาโปรตอนบวกกับนิวตรอนได้เท่าไหร่เลยคะ20บวกตรงนี้ครูแทนค่าสลับกันนะจะเป็นเท่าไหร่คะ19บวก20ได้เท่ากับ39ได้เนาะง่ายๆนะคะการหาเลขมวลก็คือหลักการเอาโปรตอนบวกกับนิวตรอนดังนั้นหนูจะต้องหาโปรตอนหรือว่าหาเลขอะตอมของธาตุมาก่อนแล้วมาหานิวตรอนนะคะแล้วก็เอามาบวกกันนั่นเองมาดูข้อต่อไปเลยบอกว่า x มีมวลเป็น3เท่าของคาร์บอนคาร์บอนมีเลขมวลคือ12เลขอะตอมเป็น6 x มีมวลเป็น3เท่าของตัวนี้แสดงว่า x มีเลขมวลเท่าไหร่มีเลขมวลเท่าไหร่คะก็คือ12 3เท่าคูณ3เข้าไปตอบ36เลยเนาะต่อไป x ตัวนี้สัญลักษณ์นิวเคลียร์แบบนี้นะคะมีจำนวนนิวตรอนมากกว่าอิเล็กตรอนอยู่2อิเล็กตรอนเราก็มาหาอิเล็กตรอนของตัวนี้ก่อนว่ามีค่าเท่าไหร่เดิมมีอยู่11
ทีนี้ x มีประจุเป็นบวกแสดงว่าเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนไปถูกไหมสูญเสียไปเท่าไหร่บวก1แสดงว่าสูญเสียไป1ตัวอิเล็กตรอนเป็น10แล้วเขาบอกว่านิวตรอนมากกว่าอิเล็กตรอนอยู่2แสดงว่านิวตรอนเป็นเท่าไหร่คะเป็น12ถูกไหมนิวตรอนมากกว่าอิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนก็คือนิวตรอนเป็น12ดังนั้นเลขมวลนะคะเลขมวลเกิดจากอะไรนะย้ำอีกทีนึงก็คือเอาโปรตอนบวกกับนิวตรอนโปรตอนของเรามีค่าเท่ากับ11ไม่เอาตรงนี้นะคะไม่เอาอิเล็กตรอนนะย้ำแล้วนะบวกกับนิวตรอนเป็น12ดังนั้นค่าของเลขมวลก็จะเป็น23นี่นะคะวิธีการคิดต่อไปบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วก็ให้เขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดมาดูก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าโครเมียมและแมงกานีสมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนนิวตรอนถูกหรือผิดครูขออนุญาตมาเขียนข้างล่างนะคะบอกว่าโครเมียมโครเมียมตัวนี้นะขอเขียนสัญลักษณ์เลยก็ได้เนาะ51 24 3บวกตัวนี้มีอิเล็กตรอนเท่าไหร่มีนิวตรอนเท่าไหร่แล้วดูซิว่าเท่ากันจริงหรือเปล่าเอานิวตรอนก่อนก็แล้วกันเนาะนิวตรอนเอาบนลบล่าง51ลบกับ24ได้เท่ากับ27ส่วนอิเล็กตรอนเดิมมีอยู่24เกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนไป3ตัวค่ะจึงทำให้ตัวเองนั้นมีประจุเป็นบวกดังนั้นอิเล็กตรอนจะเท่ากับ21เท่ากันไหมคะถ้าคิดจากโครเมียมแล้วเท่าไหมไม่เท่าดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดเลยหรือใครไม่แน่ใจนะคะอาจจะคิดของแมงกานีสก็ได้แมงกานีสตัวนี้มีนิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่คะ25อิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่อิเล็กตรอนเดิมมีอยู่25เกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนไป2ตัวก็เท่ากับ23ก็คือไม่เท่ากันอยู่ดีอะผิดเลยผิดเลยต่อไปอ่านข้อที่2สิข้อที่2ให้สัญลักษณ์ของธาตุมาแล้วบอกว่ามีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนอยู่9นิวตรอนถูกต้องหรือเปล่าลองมาดูเลยค่ะอันนี้ก็คือให้หาทั้งตัวนิวตรอนแล้วก็ให้หาทั้งตัวอิเล็กตรอนนะคะมาดูก่อนว่าตัว SE 2ลบ79 34มีนิวตรอนเท่าไหร่นี่นะคะก็บนลบล่างถูกไหม79ลบ34ได้ทั้งหมด45แล้วมีอิเล็กตรอนเท่าไหร่อิเล็กตรอนเหมือนเดิมค่ะเดิมมีอยู่34เกิดการรับอิเล็กตรอนเข้ามา2ตัวเนาะ2ลบตัวนี้รับเข้ามา2ตัวก็จะกลายเป็น36ทีนี้เขาบอกว่าจำนวนนิวตรอนก็คือ45มากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนอยู่9นิวตรอนถูกต้องหรือเปล่า45กับ36ต่างกันเท่าไหร่คะต่างกัน9ถูกไหมก็คือนิวตรอนมากกว่าอิเล็กตรอนอยู่9นั่นเองข้อนี้ก็เลยถูกต้องโอเคนะต่อไปข้อที่3บอกว่าคอลีนมาอีกแล้วนะคะให้ประจุมาด้วยเนาะคอลีนมีจำนวนนิวตรอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนถูกต้องหรือเปล่ามาดูค่ะก็หาทั้งนิวตรอนและหาทั้งอิเล็กตรอนตัวคอลีนลบใช่ไหม35กับ17มีนิวตรอนเท่าไหร่นิวตรอนคือเอาบนลบล่างนิวตรอนเท่ากับ18อิเล็กตรอนเท่าไหร่คะเดิมมีอยู่17เกิดการรับเข้ามาอีก1ตัวเป็น18เท่ากันไหม2ตัวนี้เ
ท่ากันข้อนี้ก็เลยถูกต้องผ่านได้นะคะผ่านได้นะครูจะคิดไปเร็วนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจสามารถที่จะกลับไปทบทวนได้เนาะครูคาดหวังว่าทุกคนคงทำโจทย์พวกนี้ได้นะมาดูข้อต่อไปนะข้อต่อไปบอกว่าให้สัญลักษณ์นิวเคลียร์มาเป็นแบบนี้ x เลขมวลเป็น a แล้วก็เลขอะตอมเป็น b ถ้าทำให้2โปรตอนและ4อิเล็กตรอนหลุดออกไปจะเกิดเป็นแบบนี้ค่ะเป็นตัวใหม่ก็คือเป็นตัว y ถูกหรือผิดให้เวลาคิดค่ะ2โปรตอนและ4อิเล็กตรอนหลุดออกไปทีนี้โจทย์ข้อนี้ง่ายๆเลยก็คือเลขมวลของเขาเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนไปใช่ไหมจาก a กลายเป็น a ลบ4เลขมวลเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าเอามารบกวนกับเลขมวลตรงนี้นะคะข้อนี้ดูเลยก็รู้ว่าผิดเนาะผิดนะคะต่อไปไอโซโทปปปาค่ะคือธาตุที่มีเลขอะตอมเหมือนกันถูกไหมเลขอะตอมก็คือโปรตอนถูกต้องต่อไปไอโซโทนนอหนูนะคะคือธาตุที่มีโปรตอนเหมือนกันถูกไหมผิดสิ่งที่เหมือนก็คืออะไรคะนิวตรอนเนาะข้อนี้ก็เลยผิดต่อไปประจุในนิวเคลียสของธาตุตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ1จำได้ไหมคะประจุในนิวเคลียสคืออะไรประจุในนิวเคลียสเป็นค่าของอะไรคะประจุบวกใช่ไหมประจุบวกเนาะคือโปรตอนนะคะทีนี้มีค่าเท่ากับลบ1มั้ยไม่ใช่ก็เลยผิดเราดูง่ายๆเลยนะคะต่อไปบอกว่าจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุที่ให้ดังต่อไปนี้ถามว่าธาตุใดเป็นไอโซโทปธาตุใดเป็นไอโซโทนแล้วก็ธาตุใดเป็นไอโซบาร์ยังจำได้อยู่นะไอโซโทปอะไรเท่าโปรตอนเท่านะไอโซโทนนิวตรอนเท่าไอโซบาร์เลขข้างบนก็คือเลขมวลเท่ากันนะคะต่อไปมาดูธาตุพวกนี้นะคะสิ่งที่เรารู้ก็คือเป็นเลขมวลถูกไหมแล้วก็เลขอะตอมแต่ว่าเพื่อความง่ายครูจะขอหานิวตรอนของแต่ละธาตุเลยดีกว่าตัวไนโตรเจนนิวตรอนบนลบล่างมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ7โอเคนะขอเขียนนิวตรอนนะคะตัวนี้บนลบล่างได้เท่ากับ8ตัวนี้บนลบล่างได้เท่ากับ9ตัวนี้บนลบล่างได้เท่ากับ8แล้วตัวนี้บนลบล่างได้เท่ากับ9โอเคนะนี่คือนิวตรอนนะคะเดี๋ยวมาดูตัวไอโซโทปก่อนเลยไอโซโทปคือโปรตอนโปรตอนเท่ากันตัวไหนบ้างคะที่มีโปรตอนเท่ากันคือเลขข้างล่างเท่ากันมีออกซิเจนใช่ไหมตัวนี้กับออกซิเจนตัวนี้ถูกไหมคะเนาะหรือใครจะเขียนหรือใครจะเขียนกับแบบนี้ก็ได้นะคะกับตัวนี้นะออกซิเจน17 8มีแค่นี้ใช่ไหมคะโอเคต่อไปไอโซโทนนิวตรอนเท่ากันค่ะนิวตรอนเท่ากันทีนี้นิวตรอนเราหามาแล้วเนาะก็เลยง่ายสังเกตว่ามีอยู่2คู่นะคือคู่นี้แล้วก็คู่นี้ใช่ไหมคะก็จะเป็น O ตัวนี้16 8กับ F 17 9โอเคนะนี่คือคู่ที่1ต่อไปคู่ที่2คือ O 17 8กับอะไรคะตัวนีออนเนาะ NE 19 10ส่วนไอโซบาร์คือเลขข้างบนเท่ากันค่ะเลขข้างบนเท่ากันก็จะมี2ตัวใช่ไหมคะค
คือ O 17 8กับอะไรคะกับ F 17 9แค่นี้นะคะสำหรับไอโซโทปไอโซโทนแล้วก็ไอโซบาร์ฝากเช็คด้วยนะคะลองกลับไปทำกันดูนะต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของธาตุกัมมันตรังสีภาษาอังกฤษเรียกว่า radioactive element นะคะธาตุกัมมันตรังสีเป็นธาตุที่มีคุณสมบัติในการที่จะแผ่รังสีได้โดยที่รังสีที่แผ่ออกมาก็จะมีรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็รังสีแกมมาในระดับชั้นนี้ครูขอให้เราทราบแค่3รังสีนะคะคืออัลฟาเบต้าเบต้าของเราไม่ต้องแยกบวกแยกลบเนาะเขียนเป็นเบต้าเลยแล้วก็รังสีแกมมานี่คือรังสีที่แผ่ออกมาแล้วทีนี้ธาตุอะไรบ้างที่สามารถแผ่รังสีพวกนี้ได้หรือเราจะเรียกว่าธาตุเหล่านี้เป็นธาตุกัมมันตรังสีก็ได้ยกตัวอย่างเช่นธาตุยูเรเนียมธาตุเรเดียมธาตุโคบอลธาตุไอโอดีนนะคะไอโอดีน131เมื่อกี้ไม่ได้พูดโคบอลเนาะโคบอล60ธาตุคาร์บอน14ตัวนี้คืออะไรคะเป็นเลขมวลของเขานั่นเองอันนี้คือตัวอย่างของธาตุกัมมันตรังสีทีนี้รังสีที่แผ่ออกมามีอยู่ด้วยกัน3รังสีใช่ไหมคะตามที่ครูบอกอันแรกเรียกว่ารังสีอัลฟารังสีอัลฟามีสูตรนะคะมีสัญลักษณ์ทางนิวเคลียร์เป็นนิวเคลียสของฮีเลียมฮีเลียมเขียนแบบนี้นะคะ He42มีเลขมวลคือ4แล้วก็เลขอะตอมเป็น2รังสีอัลฟามีอำนาจทะลุทะลวงต่ำค่ะเพียงแค่กระดาษหรือว่าอากาศที่หนาประมาณ 2-3 เซนติเมตรก็สามารถทะลุทะลวงได้แล้วหรือโลหะบางๆก็สามารถกั้นอนุภาคอัลฟาได้ต่อมารังสีที่2คือรังสีเบต้าตัวนี้นะคะเป็นอิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของเบต้าคืออิเล็กตรอน 0-1นี่คือสัญลักษณ์ของเขานะคะอำนาจทะลุทะลวงล่ะของเบต้าเนี่ยจะทะลุทะลวงมากกว่าอัลฟาต่อมารังสีที่3คือรังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงสัญลักษณ์ของรังสีแกมมาเป็นแบบนี้ถามว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์มีไหมไม่มีหรือถ้าไปอ่านหนังสือบางเล่มจะเขียนแบบนี้ค่ะแกมมา00จริงๆก็คือไม่มีผลเลยใช่ไหมไม่มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เลยตัวแกมมาดีอย่างไรก็คืออำนาจทะลุทะลวงจะสูงที่สุดค่ะสามารถผ่านสิ่งกีดขวางกั้นได้ดีถ้าเราใช้ตะกั่วและคอนกรีตผสมเข้าด้วยกันตัวนี้จะไปสามารถกั้นรังสีแกมมาไม่ให้ทะลุผ่านได้นี่คือข้อสำคัญแล้วก็สัญลักษณ์ของแต่ละรังสีที่ครูเอามาพูดทีนี้มาดูตารางสรุปค่ะอย่าลืมนะคะว่าธาตุกัมมันตรังสีนี้สามารถแผ่ออกมาได้3รังสีคือรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาอันนี้คือสัญลักษณ์ทั่วไปอัลฟาเบต้าแกมมาอันนี้คือสัญลักษณ์นิวเคลียร์ที่ครูเขียนเมื่อกี้นะคะจำตรงนี้ดีๆเพราะว่าตรงนี้จะเอาไปใช้ในการคำนวณ นี่เดี๋ยวมีพาร์ทคำนวณให้2ข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสารกัมมันตรังสีถ้าเป็นอัลฟาเป็นฮีเลียม He42 เบต้าเป็นอิเล็กตรอนนะคะ 0-1 ส่วนแกรมมาไม่มีผลเลยก็คือไม่มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์นั่นเองอันนี้เป็นเลขมวลดูยังไงก็คือดูจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุเนาะแล้วก็ประจุของอัลฟาเป็นบวกนะคะบวก2ประจุของเบต้าเป็นลบ1ส่วนแกรมมาไม่มีประจุเลยอันนี้เลขมวลนะคะถ้าเป็นของอัลฟาจะลดลง4ของเบต้าไม่เปลี่ยนแกรมมาไม่เปลี่ยนเลขอะตอมของอัลฟาลดลง2เนาะถ้าเป็นเลขอะตอมของเบต้าเพิ่มขึ้น1แล้วก็ของแกรมมาไม่เปลี่ยนแปลงเลย
ทีนี้หลักสำคัญของตารางนี้นะที่เราจะต้องเข้าใจและจับใจความให้ได้นะคะคือสัญลักษณ์ทั่วไปแล้วก็สัญลักษณ์นิวเคลียร์คงขอแค่นี้แล้วส่วนช่องอื่นไม่เป็นไรนะคะขอให้เข้าใจว่าสัญลักษณ์ทั่วไปของอัลฟาเบต้าแกรมมาคืออะไรแล้วก็มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์อย่างไรเนาะตัวนี้เป็นภาพแสดงอนุภาคนะคะอัลฟาเบต้าแกรมมาที่จะผ่านสิ่งกีดขวางได้สังเกตว่าตัวอัลฟากระดาษเป็นยังไงคะแทบจะผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมเบต้าผ่านอลูมิเนียมไม่ได้ส่วนอัลฟาผ่านตะกั่วไม่ได้ดังนั้นถ้าเขาให้เรียงลำดับอำนาจการทะลุทะลวงสูงที่สุดคือแกรมมารองลงมาคือเบต้าอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดคืออัลฟานะคะอันนี้เรียงดีๆนะอำนาจทะลุทะลวงนะคะโอเคต่อมาเป็นประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสีกัมมันตรังสีเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเลยแต่ก็มีโทษเหมือนกันเดี๋ยวครูจะบอกนะคะว่าโทษคืออะไรเอาประโยชน์ก่อนก็แล้วกันมนุษย์เราได้นำธาตุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์โดยเราจะใช้ธาตุโคบอลต์60หรือเรเดียม226ในการรักษาโรคมะเร็งใช้ไอโอดีน131ในการตรวจหาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ต่อมไทรอยด์อยู่ตรงนี้นะคะสีแดงๆตรงนี้เนาะนี่นะคะแล้วก็โซเดียม24ใช้ศึกษาการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายใช้ TC 99ในการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจแล้วก็ปอดอันนี้คือด้านการแพทย์ต่อไปมาดูประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสีในด้านเกษตรกรรมนะคะเราจะใช้โคบอลต์60ในการถนอมอาหารเนื่องมาจากว่าตัวโคบอลต์60ตัวนี้สามารถที่จะยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารได้นั่นเองก็เลยหยิบนำมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ต่อไปถ้าเป็นด้านพลังงานเราจะใช้ยูเรเนียม238เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนด้านธรณีวิทยาเราก็จะใช้คาร์บอนนะคะ14ในการหาอายุของวัตถุโบราณเนาะแล้วก็ถ้าเป็นทางด้านอุตสาหกรรมนะคะจะใช้ธาตุกัมมันตรังสีบางชนิดในการตรวจหารอยรั่วของท่อขนส่งน้ำมันหรือบางทีเอามาฉายรังสีเพื่อเพิ่มความสวยงามของตัวอัญมณียกตัวอย่างโทแพสตัวนี้ไม่ได้ฉายรังสีเข้าไปแต่ถ้าโทแพสฉายรังสีนิวตรอนนะคะเป็นธาตุกัมมันตรังสีเนาะจะสังเกตเห็นว่ามีความสวยงามมีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นทีนี้พูดถึงประโยชน์ไปแล้วก็พูดถึงโทษนะคะโทษของสารกัมมันตรังสีถ้าเราได้รับเข้าไปในร่างกายเขาจะไปทำให้โมเลกุลภายในเซลล์นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติแล้วก็ทารกนะคะที่ได้รับสารกัมมันตรังสีก็อาจจะมีสภาพเป็นแบบนี้ได้หรือถ้าเป็นผู้ชายแล้วทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสารกัมมันตรังสีอยู่อาจส่งผลทำให้เป็นหมันได้นะคะหรือบางทีก็เป็นสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นเดียวกันทีนี้ตัวสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับรังสีมีอยู่2ตัวด้วยกันที่จะแนะนำให้รู้จักเนาะอันแรกเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีถ้าห้องไหนนะคะที่มีสารกัมมันตรังสีอยู่ก็จะติดสัญลักษณ์นี้ไว้เลยส่วนอันที่2เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กับอาหารและอาหารตรงนั้นนะคะจะต้องผ่านการฉายรังสีมาแล้วยกตัวอย่างเช่นแหนมนะคะถ้าใครชอบกินแหนมเนาะถ้าสังเกตเห็นสัญลักษณ์นี้แสดงว่าเป็นแหนมที่ผ่านการฉายรังสีมาแล้วก็คือเอารังสีตรงนั้นไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียในแหนมนั่นเองทีนี้โทษของกัมมันตรังสีก็มีใช่ไหมคะประโยชน์ของกัมมันตรังสีก็มีแต่ถ้าจะให้ดีครูแนะนำนะคะให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสารกัมมันตรังสีจะดีต่อเราที่สุดมาดูโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสีบอกว่ากระบวนการที่ xสลายตัวไปเป็นธาตุ Y แล้วมีเลขอะตอมเพิ่มขึ้น
แต่ว่าเลขมวลนั้นคงเดิมแสดงว่า x ควรจะแผ่รังสีใดอันนี้เขียนมาก่อนนะคะ x เลขมวลให้เป็น a เลขอะตอมให้เป็น z x ตัวนี้สลายตัวค่ะเปลี่ยนไปเป็นธาตุ y y เลขมวลเป็น a นะคะเลขอะตอมเพิ่มขึ้นให้เป็น z บวก1แล้วถามว่าจะแผ่รังสีอะไรดังนั้นหลักการของเราอย่างที่เราทราบแล้วว่ารังสีมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดคืออัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาโดยที่อัลฟาสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น HEC 2เบต้าเป็น E 0 -1 ส่วนแกมมาเป็น00หรือบางคนจะไม่เขียนก็ได้ทีนี้2ตัวนี้จะแผ่รังสีตัวไหนที่ทำให้สองฝั่งของสมการนี้มีค่าเท่ากันคิดว่าตัวไหนคะถ้าครูเอาตัวนี้มาใส่นะตัวเบต้าตัวนี้เป็น e 0 -1 สองฝั่งของสมการเท่ากันไหมคิดอย่างไรฝั่งขวาข้างบนเป็น a ฝั่งซ้าย a บวก0ถูกไหม a ตัวนี้บวกกับ0ตัวนี้ได้เท่ากับ a เท่ากับฝั่งขวาไหมคะเท่าใช่ไหมข้างบนนะทีนี้ลองมาคิดข้างล่างข้างล่างตัวนี้เป็น z ข้างล่างตัวนี้เป็น z บวก1แล้วบวกกับลบ1ตัวนี้เข้าไปบวก1ลบ1ตัดกันเหลือแค่อะไรคะ z ก็เท่ากับด้านซ้ายมือของครูดังนั้นรังสีที่แผ่ออกมาตอบได้เลยเป็นรังสีอะไรคะเบต้าเนาะเพราะว่าเป็นรังสีที่ทำให้สองฝั่งของสมการนั้นมีค่าเท่ากันแต่ถ้าใครบอกว่าทำไมไม่ใช่อัลฟาเดี๋ยวครูลองเขียนอัลฟานะดูนะคะตัวอัลฟาเป็น HE เท่าไหร่นะคะ4 2ตัวนี้เป็น a ตัวนี้เป็น a บวก4เท่ากันไหมคะ a กับ a บวก4ไม่เท่ากันใช่ไหมตัวนี้เป็น z ตัวนี้ z บวก1แล้วก็เอามาบวก2อีกกลายเป็น z บวก3เท่ากันไหมก็ไม่เท่ากันเนาะคำตอบก็คือเป็นเบต้าไม่ใช่อัลฟาโอเคนะต่อไปบอกว่าในการสลายตัวของธาตุยูเรเนียม238ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ14ขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนนี้ให้อนุภาคต่างๆตามลำดับค่ะให้อัลฟาและเบต้าออกมาแล้วถามว่าผลผลิตในขั้นตอนที่14คืออะไรให้อัลฟามากี่ตัวคะนับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 78ตัวโอเคนะแล้วก็ให้เบต้ามากี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6ตัวโอเคตอนแรกเขาให้ตัวนี้มาใช่ไหมยูเรเนียม2 3 8 9 12บอกว่าสลายตัวให้แอลฟา8ตัวแอลฟาสัญลักษณ์คืออะไรคะHE 4 2 8ตัวครูก็ใส่เลข8ไว้ข้างหน้าแล้วก็ให้อะไรคะเบต้าสัญลักษณ์คือ E 0 -1 6ตัวก็เลยใส่เลข6ไว้ข้างหน้าถามว่าธาตุที่ออกมาจะเป็นอะไรตรงนี้จะเป็นอะไรที่ทำให้2ฝั่งของสมการนี้เท่ากันเวลาคิดนะคะมาดูเลขข้างบนก่อนเลขข้างบนตัวนี้เป็น2 3 8แล้วเลขข้างบนตัวนี้เป็นเท่าไหร่เดิมมี4แต่ว่ามี8ตัวคูณกันเข้าไปเป็น32ตัวนี้เป็น0มี6ตัวก็เป็น0ถูกไหมคะดังนั้นอะไรเอ่ยบวก32แล้วจะได้2 3 8คือ2 0 6ถูกไหมอันนี้คือเลขข้างบนเป็น2 0 6ครูให้เป็นธาตุ x ก็แล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้ต่อมาดูเลขข้างล่างค่ะ
เลขข้างล่างนะตัวนี้เป็น92ตัวนี้เป็น2แต่ว่ามี8ตัวก็เลยเป็น16ตัวนี้เป็นลบ1มี6ตัวเป็นลบ6 16ลบ6ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ10ใช่ไหมเท่ากับ10เนาะ16ลบ6โอเคทีนี้ตัวนี้เป็น10แล้วขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะครบ92ก็คือ82โอเคไหมคะ82ดังนั้นผลผลิตในขั้นตอนที่14ก็คือธาตุ X โดยมีเลขมวลอยู่ที่206แล้วก็เลขอะตอมอยู่ที่82นั่นเองค่ะทีนี้ครูก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องของธาตุและสารประกอบตอนธาตุและสมบัติบางประการของธาตุนะคะสิ่งที่ครูได้พูดไปทั้งหมดครูฝากทุกคนไปทบทวนด้วยเนาะส่วนตอนหน้าก็ยังคงเป็นเรื่องของธาตุและสารประกอบแต่จะเป็นตอนสารประกอบอย่างเดียวนะสิ่งที่ครูจะพูดถึงก็คือสารประกอบคืออะไรรวมถึงพันธะที่เกิดขึ้นในสารประกอบด้วยอันนี้ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ